ลุงเองก็มองว่าธุรกิจที่มีอยู่ก็ไม่คิดจะทำอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่แข่งกับใครแล้วแข่งไปก็คงสู้กับประเทศจีนไม่ไหวบริษัทตอนนี้ก็ยังไม่รู้อนาคตว่าจะไปต่อได้ถึงเมื่อไหร่เพราะคนในครอบครัวไม่มีใครคิดจะสานธุรกิจต่อเลยถึงช่วงบั้นปลายชีวิตคุณลุงเองไม่ได้อยากได้เงินทองอะไรมากมายแล้วคุณลุงอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขที่สุดในปัจจุบันพอฟังคุณลุงเล่าจบคิดในใจชีวิตมันยากจังแต่คุณลุงก็สู้ชีวิตมากๆใช้ชีวิตมาถึงขนาดนี้ส่งลูกทุกคนจนเรียนจบเลี้ยงคนในครอบครัวให้รอดจนถึงทุกวันนี้กว่าจะประสบความสำเร็จมันสุดยอดมากๆคุณลุงไม่ใช่แค่เป็นมนุษย์ 100%